วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรหลักๆ ก็คล้ายๆกับสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไปนะครับปัจจุบันเราก็ผลิตบุคลากร4หลักสูตรนะครับการเรียนการสอนหลักๆในการแพทย์แผนไทยจะมีอยู่4สาขาวิชาอันแรกคือการผดุงครรภ์ไทยจะเริ่มตั้งแต่การดูแลมารดาก่อนคลอดไปจนถึงขณะคลอดสุดท้ายจะเป็นการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดอันที่2สาขาเภสัชกรรมไทยนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้ครบทั้ง4กระบวนการคือรู้จักตัวยารู้จักสรรพคุณยาและรู้จักการปรุงยาอันที่3คือการนวดไทยเริ่มตั้งแต่การนวดในแต่ละสายซึ่งเรียกว่าสายราชสำนักอันที่2คือสายเฉลยศักดิ์นะครับเป็นการนวดพื้นฐานมาจนถึงการนวดรักษาสุดท้ายวิชาเวชกรรมไทยคือสามารถที่จะตรวจวินิจฉัยสั่งการรักษาได้หลักสูตรมีความสำคัญตรงที่ว่านักศึกษานะคะถ้าได้มีการศึกษาในระบบของเราแล้วเนี่ยจบไปก็จะมีการประกอบอาชีพนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตนเองค่ะในปีที่1 นะครับก็จะเรียนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ในชั้นปีที่2ก็จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาวิชาชีพโดยเรียนเกี่ยวกับผดุงครรภ์เวชกรรมเภสัชกรรมเทอมที่2ของในชั้นปีที่2พวกผมก็จะได้ออกฝึกประสบการณ์เป็นครั้งแรกตามโรงพยาบาลต่างๆครับส่วนในชั้นปีที่3ผมก็เริ่มเรียนเกี่ยวกับการนวดไทยนะครับซึ่งพอจบในชั้นปีที่3แล้วผมก็จะได้ออกฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาลส่วนในชั้นปีที่4ผมก็จะทำวิจัยเกี่ยวกับความสนใจของตัวเราเองว่าสนใจที่จะทำวิจัยเรื่องไหนผมเองก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้คนรุ่นหลังนี้สืบทอดเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยสืบต่อไปการแพทย์แผนไทยนะคะใช้เพียงแค่มือ2มืออย่างเงี้ยค่ะแต่สามารถทำให้คนบรรเทาอาการลงได้มีการใช้ยาสมุนไพรมากขึ้นคนก็ยังมีความรู้ที่ไม่มากพอในการใช้สมุนไพรคิดว่าแพทย์แผนไทยจะเป็นผู้ที่ชี้นำหรือว่าให้ความรู้แก่ประชาชนที่ถูกต้องในการใช้ยาสมุนไพรในการรักษาตัวเองค่ะหลักสูตรประเภทอบรม3ปีเป็นการอบรมให้สำหรับประชาชนผู้สนใจทั่วไปคือ3เดือนเรียน1ครั้ง1ครั้งก็เรียนประมาณ10ถึง15วันปีนึงก็เรียนประมาณ5ครั้งค่ะเรายังมีอบรมหลักสูตรระยะสั้นรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งตอนนี้เราขอไปรับรอง4หลักสูตรนะคะ1หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมง2หลักสูตรดูแลสตรีหลังเรือนไฟ150ชั่วโมง3หลักสูตรนวดเท้าเพื่อสุขภาพ60ชั่วโมงและ4หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย330ชั่วโมงค่ะวัตถุประสงค์ของเราก็เพื่อพัฒนาหมอนวดไทยที่ยังไม่ผ่านการอบรมที่ได้การรับรองมาตรฐานให้เขาได้ใบประกาศหลักสูตรนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพปวดหลังปวดไหล่แล้วก็เป็นภูมิแพ้ก็เลยมีความคิดว่าโรคพวกนี้เราน่าจะดูแลตัวเองได้ก็เลยคิดว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยน่าจะช่วยเราได้นี่คือเหตุผลที่มาเรียนพี่วิไลนี่จะมีที่พักให้อะค่ะสะดวกสบายการเรียนนี่จะเริ่มตั้งแต่ตีห้าถึงสามทุ่มอะค่ะเป้าหมายแรกเลยคือใบผดุงครรภ์ของปีแรกที่เราเรียนนะคะคือถ้าได้ใบผดุงครรภ์ก็พี่ก็จะไปเปิดต่อยอดเป็นคลินิกค่ะผู้สำเร็จการศึกษาเนี่ยทั้งสองแผนนะครับแผนปริญญาตรีและก็แผนฝึกอบรมเนี่ยแผนปริญญาตรีนี้เราเน้นป้อนเข้าสู่กระทรวงสาธารณสุขนะครับสามารถที่จะตั้งคลินิกสถานพยาบาลได้ส่วนผู้อบรมเราจะเน้นไปที่การประกอบอาชีพอิสระเมื่อมาอบรมปีแรกเนี่ยเขาสามารถที่จะสอบใบประกอบวิชาชีพผดุงครรภ์ไทยเมื่อปีที่2ก็จะสามารถที่จะสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไทยก็สามารถที่จะไปเปิดร้านยาสมุนไพรร้านยาไทยได้สุดท้ายเมื่อครบ3ปีสามารถที่จะสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไทยก็สามารถที่จะไปเปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยได้ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีการให้บริการทางด้านการแพทย์แผนไทยที่หลากหลายผมก็อยากจะเชิญชวนให้มาที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่ให้โอกาสกับประชาชนที่เข้ามาศึกษาแล้วก็จะสามารถที่จะไปให้บริการได้อย่างถูกต้องถูกวิธีและก็คนที่ไปให้บริการเองก็สามารถที่จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวด้วยแล้วก็ท้ายที่สุดประชาชนก็จะได้รับบริการที่มีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยครับ